ไปที่ประจวบคีรีขันธ์เกือบใต้แล้วไปสวนป่าละอูป่าละอูนี่จริงๆตอนแรกเขาประสบความสำเร็จจากทุเรียนมาก่อนยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นเพราะมีทุเรียนต้องมีอะไรที่รายการเราชอบอ่านมังคุดเก่งมากนะคะคุณผู้ชมไปปักหมุดที่ประจวบกันค่ะค่ะจากทุเรียนป่าละอูนะคะราชาผลไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ได้รับความนิยมที่ป่าละอูที่อำเภอหัวหินประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็คือมังคุดค่ะมังคุดคือราชินีผลไม้ใช่ไหมน้องเพราะเขามีมงกุฎ อยู่ทุกลูกเลยเห็นไหมคะรสชาติดีด้วยที่นี่แล้วก็ได้รับความนิยม ไปดูคุณพี่เจ้าของสวนบ้างคุณพี่ชื่ออะไรเนี่ยอ่านยากคุณพี่ทัศน์พักศรรัตนารุ่งเรืองเดินอาชื่อเพราะปลูกแบบว่าตรงนี้มานานแล้วใช่ไหมค่ะใช่ค่ะอายุ49ปีเนาะเป็นเจ้าของสวนที่นี่คือเป็นลูกชาวสวนทุเรียนแบบว่าเมื่อก่อนเนาะแล้วก็ได้สานต่อการปลูกทุเรียนป่าละอูมาจากคุณพ่อรุ่นพ่อเลยนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาปลูกมังคุดดีกว่าคือมังคุดที่ลงปลูกเนี่ยมี250ต้นนะคะไปแทรกกลางระหว่างต้นทุเรียนเมื่อหลายปีก่อนเพราะว่าอะไรมังคุดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไม้ไม่สูงมากไงให้ผลผลิตเยอะเก็บเกี่ยวก็ไม่ยุ่งยากแถมที่สำคัญราคาดีนะจ๊ะเพียงแต่ว่าต้องดูแลระบบน้ำไม่ให้มากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปอ๋อเราต้องพอดีใช่ไหมใช่นะไปดูจุดเด่นบ้างคุณผู้ชมจุดเด่นมังคุดป่าละอูลูกโตผิวสวยไม่มียางสีเหลืองอ๋อที่เราเห็นตามทั่วไปคือโอ้มันมียางสีเหลืองนะบางทีแล้วเขาบอกว่าเนื้อของเขานี่นะขาวเลยแล้วกลีบเยอะค่ะรสชาติหวานอมเปรี้ยวขายกันเนี่ยต่อวันโอ้ลูกค้าชื่นชอบกันนะเพราะว่ามังคุดในพื้นที่จังหวัดที่นี่นะราคามันจะอยู่ที่ประมาณ3-4กิโลกรัมเนี่ย100บาทค่ะแต่มังคุดที่ป่าละอูเนี่ยขายกิโลกรัมละ50บาทเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยเขาติดใจทั้งของในประเทศไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเขาขายได้วันละเกือบ100กิโลนะน้องไม่ธรรมดาสอยกันแบบหน้ามืดอ่ะ100กิโลหนูโดยเฉพาะมังคุดเนี่ยเขาบอกว่าสร้างรายได้ได้วันนึงอ่ะวันนึงเท่าไหร่อ่ะ 5,000 บาทโอ้เออเขาบอกข้อดีของการปลูกมังคุดที่ป่าละอูเนี่ยคือสภาพดินสมบูรณ์นะพี่ดอยู่ติดกับแหล่งน้ำแม่น้ำกาญจน์บุรีด้วยนะถูกต้องทำให้แบบว่าปลูกผลไม้ชนิดต่างๆเนี่ยโอ๊ยฟีดแบ็กดีผลตอบรับดีเกินคาดผลผลิตดีด้วยนะหนูเคยอ่านประโยชน์ของมังคุดนะมังคุดเป็นผลไม้มหัศจรรย์นะน้องถ้าน้องไม่เคยอ่านคุณผู้ชมยังไม่ทราบนะเขาบอกว่าไอตัวเปลือกมะนาวเอาไปต้มปะเออเอาไปต้มเอาไปทำคือเป็นสมุนไพรแล้วเคี้ยวเม็ดเคี้ยวแบบเคี้ยวกลืนไปเลยอ่ะกลืนได้คือถ้าคุณผู้ชมฟันไม่แข็งแรงก็ไม่ต้องไปเคี้ยวเม็ดใหญ่ๆเอาเม็ดเล็กๆแล้วเคี้ยวกลืนเข้าไปเขาบอกมันจะไปช่วยเรื่องระบบย่อยไปเลยพี่เคยลองให้มันลดเม็ดแต่ถ้าเม็ดใหญ่เกินบางทีเราก็ไม่ให้ใครทิ้งชีวิตพี่ต้องเยอะมากมันลำบากอ่า